จ้าตัวก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีความกังวลนะตนก็พร้อมจะชี้แจงถ้าหากว่าคุณศรีสุวรรณไปยื่นการกล่าวคำปฏิญาณเนี่ยมันไม่ใช่พิธีกรรมที่ทำกันเล่นๆแต่เป็นการกล่าวตามรัฐธรรมนูญถ้าไม่กล่าวปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วก็สองกล่าวต่อเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความเหมาะสมแม้ว่าจะเกิดอะไรขุกขักขึ้นมาแต่ความเหมาะสมคือท่าทีที่แสดงออกในระหว่างกล่าวพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะฮะพอดีเห็นเมื่อสักครู่นี้เฮดไลน์มีข่าวคุณสิริกัญญาด้วย ก็เลยเอาข่าวนี้มาแจ้ง ตลาดหุ้นไทยวันนี้ลบไป18จุดนะฮะดัชนีปิดที่1490จุดฮะโอ้โหวันนี้ฮะคือมีบวกนะบางวันก็บวกนะแต่วันนี้เนี่ยลบหนักเลยอ่ะแล้วที่สำคัญตั้งแต่15พฤษภาเป็นต้นมาหลังเลือกตั้งจนถึง5กรกฎาคมนะ37วันเนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 40,000 ล้านบาทคือเอาที่นักลงทุนต่างชาติซื้อกับขายเนี่ยบวกลบกันแล้วสุทธิแล้วเนี่ยขายมากกว่าซื้อค่ะ 40,000 กว่าล้านบาทนะอันนี้คือภาวะตลาดหุ้นซึ่งบ่งบอกถึงความยังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยการเมืองมันจะไปยังไงนโยบายเศรษฐกิจหลักๆมันจะไปยังไงนะอันนี้เป็นปัจจัยผันผวนนะวันนี้ลบนะคุณสิริกัญญาพอดีมีข่าวมาแล้วเป็นดราม่าร้อนด้วยนะวันนี้คุณสิริกัญญาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วนี่คือคลิปที่แฟนเพจ Street Hero ฮะเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาก่อนนะคุณไหมสิริกัญญาทำอะไรเหมาะสมหรือไม่ระหว่างที่ประธานสภานำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญในที่ประชุมสภานะเป็นพิธีการที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมต่อเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ด้วยอ่ะนะแต่ว่ากล้องเนี่ยจับตอนที่ทุกคนกำลังกล่าวเนี่ยคุณสิริกัญญายังยิ้มแล้วก็หันไปเหมือนกับพูดคุยกับคุณพิธาช่วงที่คนอื่นเขากล่าวข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูตั้งแต่ต้นนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตำรวจพลอดีศรเพียงเกตขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณทุกท่านนะครับขอเชิญท่านนั่งได้ครับเชิญครับนี่คือคลิปที่สตรีทฮีโร่ถามนะแล้วก็โอ้โหประเด็นเนี้ยถูกถามกันเยอะมากในออนไลน์นี่อีกเพจนึงนะค่ะเหมาะสมหรือไม่แล้วนี่เขาวงกลมแดงด้วยคุณไหมทำอะไรนะในระหว่างที่คนอื่นเขากล่าวคำปฏิญาณเนี่ยก็วงกลมหนึ่งกันเนี่ยหันไปคุยเห็นไหมแล้วก็อีกคลิปนึงอีกทิกตอกนึงนะนี่ฮะอันนี้จั่วหัวเขาก็นำเสนอคลิปนี้คราวนี้พยายามจะซูมเข้าไปขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจึงมีการตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่และปฏิบัติตามแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือแล้วถือว่าได้กล่าวคำปฏิญาณแล้วหรือยังนะวันนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าเตรียมจะไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบว่าสิริกัญญากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา115บัญญัติเอาไว้หรือไม่ถ้าแบบนี้นะพอมีประเด็นนี้ปุ๊บวันนี้คุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์นะคุณสิริกัญญาบอกว่าปกติเวลาปฏิญาณตนเนี่ย
ประธานในที่ประชุมเป็นคนกล่าวนำแล้วสสเนี่ยพูดตามทีละบรรทัดซึ่งเมื่อพูดว่าข้าพเจ้าตามในชื่อเสร็จคุณสิริกัญญาชี้แจงกับข่าวสดว่าตนได้ยินเสียงสสพูดเองไปเลยอ่ะก็เลยเงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำมือเป็นสัญญาณให้หยุดรอก่อนตนก็จึงหันไปสะกิดนายพิธานะหัวหน้าพรรคที่อยู่ข้างว่าต้องพูดตามไม่ใช่เหรอไม่ใช่พูดเองหลังจากนั้นก็ปฏิญาณตนจนจบทั้งนี้เมื่อขาดไปช่วงหนึ่งตนก็ได้พูดทวนใหม่จนจบในตอนที่หันไปเจ้าตัวอ้างว่าที่หันไปเนี่ยหันไปพูดว่าเฮ้ยมันต้องพูดตามไม่ใช่เหรอไม่ใช่พูดเป็นเองแล้วก็อธิบายว่าหลังจากนั้นก็พูดทวนใหม่จนจบแล้วก็ยืนยันว่าได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ที่สะดุดกระบวนการมันไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะทีนี้ถามว่าถ้าปปช.รับเรื่องเนี่ยแล้วเรียกชี้แจงคุณสิริกัญญาว่ายังไงเจ้าตัวก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีความกังวลนะตนก็พร้อมจะชี้แจงถ้าหากว่าคุณศรีสุวรรณไปยื่นแล้วก็ปปช.เนี่ยเรียกมาชี้แจงนะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากเจ้าตัวคือมันมี2ประเด็นประเด็นที่1คุณสิริกัญญาชี้แจงไปแล้วคือเรื่องของการได้กล่าวคำปฏิญาณตนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ถ้าไปร้องก็พร้อมชี้แจงและตัวเองยืนยันว่ากล่าวไปแล้วแต่ประเด็นที่2ที่คุณสิริกัญญาไม่ได้พูดถึงหรือข่าวสดไม่ได้ถามต่อคือความเหมาะสมการกล่าวคำปฏิญาณเนี่ยมันไม่ใช่พิธีกรรมที่ทำกันเล่นๆแต่เป็นการกล่าวตามรัฐธรรมนูญถ้าไม่กล่าวปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วก็สองกล่าวต่อเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความเหมาะสมแม้ว่าจะเกิดอะไรขุกขักขึ้นมาแต่ความเหมาะสมคือท่าทีที่แสดงออกในระหว่างกล่าวนะซึ่งอันนี้มันมองต่างก็ได้เหมาะไม่เหมาะมันคือความเห็นมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดกฎหมายที่มันต้องมีการชี้ขาดแต่ที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยนะก็ลองพิจารณาคุณสิริกัญญาเนี่ยมีประเด็นดราม่าหลายเรื่องเลยใช่นะก่อนหน้านี้ก็กรณีที่ไปพูดแนวทางนะว่าทำยังไงให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นตอนนี้แบงก์ไทยมันมีน้อยไปมันต้องมีการแข่งขันมันต้องเพิ่มจำนวนธนาคารซึ่งอันนี้เป็นประเด็นดราม่าถึงขนาดว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ชี้แจงพอนักข่าวไปถามแบงก์ชาติก็บอกว่ามีหลายปัจจัยที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยมันไม่ใช่แค่จำนวนธนาคารต้นทุนที่แบงค์จะต้องมีการกันสำรองด้วยเป็นต้นทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเงี้ยในแต่ละเคสอย่างเงี้ยแต่ละประเทศมันมีประวัติศาสตร์ของจำนวนแบงค์ไม่เหมือนกันของไทยเราก็เคยมีเยอะแล้วก็ชิบหายไปเยอะเหมือนกันก่อนนะ แล้วก็มีการควบรวมไง บางกรณีนะแต่ว่าให้ความเป็นธรรมคุณสิริกัญญาเนี่ยผมไปดูคลิปเต็มคลิปเต็มเนี่ยคุณพิธาเนี่ยจะเป็นคนแนะนำก่อนคุณพิธาแนะนำว่าเรื่องนี้ให้ท่านรัฐมนตรีคลังพูดดีกว่าพูดอย่างนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นคุณสิริกัญญาขึ้นมาก็คงจะฮึกเหิมอ่ะก็เลยซัดยาวเลยโดนปลุกพลังมาแล้วแต่จริงแกก็พูดประเด็นอื่นด้วยว่ามันต้องแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้แต่มันเน้นเอาเรื่องจำนวนธนาคารเนี่ยนะซึ่งก็ถูกตั้งคำถามกลับไปได้เยอะคือถ้าเกิดว่าจำนวนคู่แข่งเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วราคาสินค้ามันจะลดลงเสมอไปเนี่ยเราคงต้องกำหนดให้เปิดร้านทองกันเยอะกว่านี้เราจะได้ซื้อทองราคาถูกลงคือมันหลายปัจจัยนะแล้วล่าสุดประเด็นล่าสุดสติขลูกฮะประเด็นที่ท่านว่าที่รัฐมนตรีคลังของพรรคก้าวไกลนะประกาศจะช่วยเหลือ SME อย่างเต็มที่นะสติขลูกบอกว่าย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยทำในยุคที่แล้วช่วงที่รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาช่วงโควิดพ.ร.ก.ช่วยเหลือ SME ช่วงโควิดคุณสิริกัญญางดออกเสียงนะพ.ร.ก.ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิดงดออกเสียงค่ะอันนี้คือเพจสติขลูกเนี่ยย้อนหลังมาให้ดูฮะว่าสิ่งที่ทำจริงในยามหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยคืออะไรกับคำสัญญาที่ประกาศตอนนี้นะและเทียบกันดูเนี่ยความจริงใจเนี่ยมันใช่หรือไม่อันนี้คือการตั้งคำถามของแฟนเพจสติขลูกนะครับ